ัวเลขเศรษฐกิจนะคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์เปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของไตรมาสที่4ปีที่แล้วติดลบอยู่ที่ 4.2% ค่ะแต่ว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าคือไตรมาสที่3ปี63เนี่ยติดลบ 6.4% นะคะก็เขาบอกว่าดีขึ้นแหละแต่ภาพรวมคือมันลบ 6.1 6.1 นี่คือคาดการไว้ว่าจะลบ6มันลงไปอีกนะเป็น 6.1 ก็คงจะไปอ้างโควิดรอบ2กันแหละนะใช่ค่ะอันนี้ก็คือมันเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ต้มยำกุ้งก็คือตอนปี41เนี่ยรอบ22ปีลบ 7.6 ค่ะแต่จริงผมบอกคุณว่าไอ้ต้มยำกุ้งเอามาลบปีเดียวนะใช่ปีถัดมามันขึ้นนะอันนี้มันลบต่อเพราะค่าเงินบาทมันลดใช่ป่ะลดค่าเงินบาทปีถัดมาในการส่งออกมันกระตุ้นพรวดเลยพี่ถึกของเราอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้มันไม่ใช่นะฮะนี่มันจะซึมยาวนะครับมันลบหลังจากซึมหลังจากซึมมาหลายปีแล้วลบเสร็จแล้วตอนบวกคืนเนี่ยก็จะซึมยาวอีกเพราะเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยมันจะบวกมันลบจากจุดต่ำสุดไปเรื่อยๆไงปีหน้าเนี่ยตัวเลขมันเหมือนจะสูงแต่มันไม่ได้สูงไงเพราะมันลบจากจุดต่ำสุดเขาไม่ให้ปีหน้าเขาคาดการปีนี้เดิมนี่คาดไว้ 3.5 ถึง 4.5 ปีนี้เหลือระหว่าง 2.5 ถึง 3.5อันนี้คือภาวะที่มันสิ่งที่อย่าไปหลอกตาตัวเองว่ามันดีกว่าต้มยำกุ้งตอนต้มยำกุ้งเนี่ยมันไปพรวดเดียวแล้วมันก็พินาศทีเดียวเลยนะแล้วมันก็ฟื้นเลยแต่ต้มยำกุ้งอ่ะมันพังเฉพาะภาคการเงินนะแต่ภาคการผลิตและภาคการเกษตรอ่ะมันไม่พังแต่ว่ากรณีประเทศไทยอะค่ะก่อนที่จะมีโควิดอะภาคส่งออกของเราและภาคการเกษตรของเราและภาคอุตสาหกรรมของเราก็แทบจะอยู่ไม่ได้จำได้ไหมคะว่าเราอ่านข่าวเรื่องโรงงานปิดกิจการอะต่อเนื่องหลายระลอกแล้วก็เราอ่านข่าวเรื่องคนตกงานมาโดยตลอดแล้วเราก็อ่านข่าวที่ครัวเรือนต่อเนื่องยาวนานแล้วเราก็อ่านข่าวเรื่องความเหลื่อมล้ำก่อนมีโควิดอะสิ่งเหล่านี้มันอาการหนักอยู่แล้วแต่ว่าเครื่องยนต์ตัวเดียวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก่อนโควิดมันคือการท่องเที่ยวถูกไหมพี่ถึกแล้วเราก็ตั้งความหวังไว้กับการท่องเที่ยวมาโดยตลอดจนกระทั่งมีโควิดมาเมื่อกุมภามีนาของปีที่แล้วแล้วพอมีโควิดมาตลอดปีที่แล้วเนี่ยค่ะไอ้ที่ซึมมาตลอดอ่ะมันก็คือชนิดที่ว่าอยู่หน้าป่าช้าแล้วไงแล้วตอนนี้พี่ถึกว่าเราไปครึ่งทางหรือยังก่อนถึงจุดก่อนอ่ะเราผ่านเข้าประตูป่าช้าไปแล้วนะและถามว่าภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตรอ่ะเราเข้าไปดูแลตรงนี้ยังไงแล้วบ้างในระหว่างที่เรารอเรื่องการท่องเที่ยวกลับไปที่เรื่องค่าเงินบาทก็ยังไม่มีใครยอมทำอะไรกับเรื่องค่าเงินบาทนะเขาบอกว่าคาดว่าเรื่องโควิดรอบ2อ้างเรื่องโควิดรอบ2ว่าเป็นความเสี่ยงสำคัญของปีจะส่งผลต่อเนื่องมาถึงไตรมาสแรกในปีนี้คุณพูดนี่มันเดือนกุมภามันก็ต้องส่งผลด้วยแล้วสิครับใช่ไหมแต่มาแล้วมันนับถึงมีนามีความเสี่ยงเรื่องประสิทธิภาพการจัดกระจายวัคซีนคุณไม่ต้องไปพูดเรื่องความเสี่ยงอะฮะไตรมาสแรกนี่ยังไม่ได้วัคซีนเลยฮะเดี๋ยวได้วัคซีนตอนปลายกุมภาเนี่ยก็คือไอ้2ล้านโดสของวัคซีโนแวคเนี่ยมันกว่าจะทยอยมาไม่ต้องไปนับอะคือมันไม่ได้มีความหมายอะไรในเรื่องของการที่จะไปฟื้นตัวเรื่องการท่องเที่ยวอะไรเลยใช่ไหมมันแค่การป้องกันแต่ว่าก็ปัจจัยทางการเมืองเขาบอกว่าก็ไม่ได้ส่งผลมากนะแต่ว่าไปส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนบ้างนะคะก็เขาก็ต้องพูดอย่างนี้เขาเป็นสภาพัฒน์เป็นหน่วยราชการประเด็นที่แนะนำรัฐบาลก็คือเรื่องโควิดก็ต้องควบคุมให้ได้รักษาบรรยากาศการเมืองขับเคลื่อนเรื่องส่งออกส่งเสริมภาคลงทุนเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเตรียมมาตรการรองรับความเสี่ยงเรื่องภัยแล้งและดูแลรายได้เกษตรคือปัจจัยเรื่องการเมืองเนี่ยมันไม่ส่งผลอะไรต่อ เฉพาะหน้าที่มันเป็นเรื่องวูบวาบอะไรนี่แหละฮะแต่มันส่งผลก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยในหลายเรื่องที่มันประกอบกันทั้งเรื่องศักยภาพเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ เรื่องของความสามารถของแรงงานเรื่องอะไรใช่ไหมแล้วก็เรื่องการเมืองด้วยที่คนมันมองว่าถ้าการเมืองแบบนี้เขาไม่มาลงทุนแล้วเขาหนีไปหมดแล้วแขกถามง่ายกว่าที่พี่ถึกพูดอีกแขกถามเช็คลิสต์ว่าเขาทำอะไรบ้างไม่อ่านนะเรื่องรักษาบรรยากาศทางการเมืองปัดทิ้งไปเลยไม่เกี่ยวไม่หมายความว่าในสายตาสภาพัฒน์นะหมายความว่าเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรมากการดูแลภาคเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการเขาทำอะไรบ้างมีไหมเราลองเช็คลิสต์นโยบายรัฐบาลรักษาแรงขับเคลื่อนขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐมีอะไรบ้างใครช่วยติ๊กให้แขกหน่อยว่ามีอะไรบ้างการขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าทำอะไรบ้างนี่จะทำเช็คลิสต์นะการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนมีอะไรบ้างช่วยเช็คมาให้แขกนะการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
มีอะไรบ้างมาตรการรองรับความเสี่ยงจากภัยแล้งฮัลโหลเปิดสองหูแล้วฮัลโหลไม่มีอะไรภัยแล้งเดี๋ยวแก้ได้เป็นแบบเดิมเป็นแบบบัตรเราชนะอะไรอย่างนี้เหมือนกันหมดคือเดี๋ยวพอประชาบ้านโวยผมเฮ้ยมันแรงแล้วไม่มีใครมาช่วยเลยประยุทธ์ก็สั่งช่วยสั่งทหารเอาไปทหารเอาไปทำอะไรฉีดน้ำฉีดน้ำอันนั้นมันฉีดฝุ่น PM ป่ะเอาแต่ว่าเพื่อความเป็นธรรมเห็นข่าวอยู่เนืองๆอยู่เหมือนกันบิ๊กป้อมก็สั่งการเรื่องภัยแล้งอยู่บ้างคุณนิพนธ์บุญยมณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ทำอยู่บ้างอันนี้นะเพื่อความเป็นธรรมผมติ๊กไอ้นี่ให้ดูนะการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนค่ะเขาบอกว่าอะไรป่ะให้ความสำคัญกับการเร่งรัดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี61ถึง63ให้รีบมาลงทุนจริง มีแต่คนลงชื่อค่ะแต่เขาไม่มาลงทุนจริงมีไอเขาแถลงตลอดมีคนมันลงชื่อขอการส่งเสริมกับทะลุเป้าตลอดเวลาแต่ถึงเวลามีแต่ชื่อไม่มาลงทุนอันนี้เขาเรียกว่าการลงทุนทิพย์ค่ะรู้จักไหมคะการลงทุนทิพย์แต่ว่าอย่างไรหัวทิพย์อะไรอย่างเงี้ยวาเลนไทน์ทิพย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามได้พูดถึงอดีตนายกทักษิณไปแล้วขอพูดถึงอดีตนายกยิ่งลักษณ์อีกท่านหนึ่งคืออดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยชื่นชมแนวคิดของพรรคเพื่อไทยที่เปิดตัวแพลตฟอร์มติ้งคิดเพื่อไทยเสนอโครงการ The Change Maker นะคะคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าดูแล้วน่าสนใจเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนทุกเพศทุกวัยได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นผ่านวิดีโอคลิป3นาทีเสนอทางออกและแนวทางในการแก้ไขปัญหาคุณยิ่งลักษณ์เห็นว่าเป็นความคิดที่ดีค่ะที่พรรคเพื่อไทยได้ปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ก็มองว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองที่ใกล้ชิดกับประชาชนก็จะต้องหาวิธีที่จะสามารถช่วยผลักดันแนวทางต่างๆประชาชนเสนอเข้ามาได้นะคะก็เป็นที่เขาเปิดตัวกันไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ประยุทธ์ไม่สนฮะประยุทธ์ตอนนี้คือท่าทีเรื่องชุมนุมเรื่องท่าทีของรัฐโดยรวมเนี่ยเรื่องชุมนุมเนี่ยจริงๆคือแข็งแล้วเพราะล่าสุดเนี่ยไม่ให้ประกันค่ะศาลอุทธรณ์ไม่ให้ประกันที่วันนี้เขาไปยื่นประกันก็เขาไปยื่นอุทธรณ์ฮะว่าไม่ให้ประกันทั้ง4คนแล้วอ้างว่าหมอลำแบงค์จะหลบหนีด้วยผมยังงงอยู่เออทำไมอ่ะเหตุและผลอะไรมาเขาก็ติดคุกครั้งที่แล้วเขาก็ติดคุกจนครบแล้วแล้วก็เขาหนีตรงไหนฮะก็ยังอยู่กันตรงนี้ใช่ไหมคืออ่ะรายละเอียดยังอ่านไม่ทันแต่บอกว่าเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวรอข่าวยกคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวบอกว่าความผิดอัตราโทษสูงพฤติกรรมประสายเสื่อมเสียสู่สถาบันถ้าปล่อยไปก็กลัวเกิดความเสียหายแล้วจะหลบหนีเนี่ยอันนี้คือผมคิดว่ามันเป็นท่าทีที่ชัดเจนว่ามันจะเป็นไม้แข็งแล้วมันจะยกระดับการประทะเผชิญหน้าทางการเมืองเพราะว่าดูท่าทีของทั้งนายกทั้งผบ.ตร.ดูนะคะพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยบอกว่ากรณีการชุมนุมที่มันมีประเด็นที่เจ้าหน้าที่ทำร้ายแพทย์อาสาก็มอบให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอยู่ด้วยความละมุนละม่อมค่ะประยุทธ์พูดคำนี้ได้ด้วยเหรอแต่ขอฝากเตือนไปยังกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุด้วยทุกอย่างต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานที่มีจำนวนมากในกล้องต่างๆที่ออกมาอย่างชัดเจนขอร้องสื่อให้เสนอข่าว2ทางนะคะว่ามีการปฏิบัติอย่างไรกับเจ้าหน้าที่ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยที่ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังอย่าลืมว่าทุกคนก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ความรุนแรงตอบโต้กันไปมารังแต่จะทำให้เกิดความรุนแรงต่อไปซึ่งไม่เป็นผลดีกับประเทศและก็ประชาชนโดยรวมโอ้ยผมไม่หวังผลดีอะไรแล้วฮะ ผมคิดว่าก็คือ แต่แน่นอนว่าฝ่ายม็อบเองเราเนี่ยเราต้องยึดสันติวิธีแน่นอนเพียงแต่ว่าจะไปบอกว่าอ๋อให้เปิดผลดีกับประเทศอะไรต่างผมไม่สนใจละผมคิดว่ามันถ้าคิดว่ายังอยู่ใต้ประยุทธ์แล้วยังเกิดผลดีกับประเทศก็อยู่กันไปเถอะนี่ผู้ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองนั่งอยู่ตรงนี้หนึ่งท่านผู้สื่อข่าวถามนายกว่าเอานายกเนี่ยกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะชี้แจงแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่ตำรวจทำร้ายร่างกายทีมแพทย์อย่างไรพลเอกประยุทธ์บอกว่าผมบอกไปแล้วว่ามีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยส่วนในเหตุการณ์ดังกล่าวก็ต้องไปพิสูจน์ว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่ตอนนี้อยู่ในกระบวนการสอบสวนก็ขอร้องว่าอย่าบิดเบือนหรือฟังความด้านเดียวทุกคนต้องเคารพกฎหมายด้วยกันทั้งหมดคือถ้าพูดอย่างนี้ตำรวจเคารพกฎหมายหรือเปล่าพี่ถึกขออย่างนี้ก่อนนะว่ากำลังของตำรวจและอาวุธยุทโธปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรดีพลานุภาพของตำรวจที่อยู่ในม็อบเมื่อเทียบกับประชาชนน่ะมันเทียบกันได้ไหมแล้วถ้าหากว่ามันจะมีประชาชนสักคน2คนไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆก็จับคนนั้นถูกไหมคะคุณมีตำรวจมากมายขนาดนั้นน่ะคุณจะจับ
คนที่ไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ไม่ได้เชียวเหรอแล้วอาวุธที่ประชาชนมีมันเทียบไม่ได้กับอาวุธที่ตำรวจมีดังนั้นมันเอามาวางไว้ในระนาบเดียวกันเปรียบเทียบกันว่าใช้ความรุนแรงตอบโต้กันไปมาไม่ได้เพราะมันไม่ใช่การปะทะกันระหว่างกองกำลังติดอาวุธกับเจ้าหน้าที่รัฐมันไม่ใช่มันเป็นเด็กเป็นประชาชนธรรมดาที่ไปม็อบแล้วถ้ามันจะมีคนป่วนน่ะก็จับคนนั้นถูกไหมคะพี่ถึกคือมันก็เหมือนอ้างว่ามีชายชุดดำแล้วยิงหัวพยาบาลนะครับใช่ไหมใช่ป่ะอันเดียวกันตะกะเดียวกันคือเสร็จแล้วเนี่ยมันอันเนี้ยมันยิ่งเห็นชัดเจนเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันแยกกันเราต้องแยกเหตุการณ์สองช่วงนะที่ต้องอ้างว่าบาดเจ็บเนี่ยระหว่างที่เผชิญหน้ากันจริงๆแล้วอันนั้นเนี่ยแกนนำเขาก็ห้ามแต่มันมีคนในม็อบซึ่งมันก็มีเถียงกันอยู่ว่าตรงเนี่ยมันเป็นคนแฝงตัวอะไรต่างๆแต่ผมเบื้องต้นนะฮะก็คือมันมีคนในม็อบคว้างปาจริงอะไรเงี้ยมันมีจริงแล้วก็เราก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่วิพากษ์วิจารณ์กันมันจะมีพวกอารมณ์ร้อนแรงมันมีอยู่ในทุกม็อบนี่เป็นเรื่องจริงฮะไอ้คนอารมณ์แรงในทุกม็อบมันมีใช่คุณจะอยู่ยุคไหนสมัยไหนว่าคุณจะเป็นม็อบพันธมิตรม็อบกปปส.ม็อบเสื้อแดงม็อบอะไรต่างๆมันมีคนอารมณ์แรงใช่ไหมแต่ว่าอยู่ที่เราเนี่ยในขบวนด้วยกันเองเนี่ยมันตักเตือนกันพยายามที่จะบอกเอ้ยห้ามกันแค่ไหนใช่ไหมแล้วมันก็จะเกิดเหตุขึ้นได้แต่เวลาเราตัดปุ๊บเนี่ยเราจะต้องดูว่าเหตุมันเกิดในตอนที่มันประจันหน้ากันแล้วใช่ป่ะตอนที่ประจันหน้าเสร็จแล้วม็อบเนี่ยเขาประกาศยุติแล้วพอเขาประกาศยุติเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีคนเหลือค้างอยู่ใช่ไหมก็ตำรวจมาไล่คุณไล่ก็ได้ก็คุณไล่ได้แล้วทำไมแบบพอไล่เสร็จเนี่ยทำไมแบบพอเวลาไล่มันถึงเกิดภาพตำรวจวิ่งคือผมเห็นตำรวจวิ่งคือมานี่คือคนไม่กี่คนเองนะที่อยู่ตรงนั้นฮะคือคุณจะบอกว่าไล่ก็คือคุณก็เดินหน้ามาอะไรแบบตามยุทธการจำยุทธวิธีมันก็มีแต่นี่มันไม่ใช่อ่ะภาพกับคลิปที่ออกมาคือวิ่งคือแล้วลุมกระทืบอ่ะไอ้ที่เขาบอกว่าลุมกระทืบนี่จริงไม่ต้องไปบอกเลยว่ามันมี2ประเด็นอันที่1ก็คือว่าเขาเป็นแพทย์พยาบาลอาสาหรือเปล่านี่มันก็คือจริงๆก็เป็นใช่ไหมเขาเป็นแล้วก็แต่งชุดอยู่ด้วยนะต่อให้ไม่ใช่แพทย์พยาบาลอาสาเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยเวลาคุณจับเนี่ยนะฮะคุณจะรุมกระทืบแบบนั้นคุณใช้วิธีการรุมกระทืบแบบนี้มันเป็นกระบวนการจับกลุ่มของตำรวจตามกฎหมายเหรอค่ะตำรวจจับคนเนี่ยนะฮะจับคนที่แบบประเภทแบบผู้ต้องหาที่คุณกล่าวหาว่าเขาทำผิดอะไรก็ตามคุณใช้หมายคนหมายจับเข้าไปเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนเนี่ยภาพมันเห็นชัดเลยมีคนนึงอ่ะใช่ไหมไม่ได้สู้อะไรเลยตำรวจตีเอาอ่ะอันนั้นคือวิธีการของตำรวจประยุทธ์ที่จะมาเถียงแทนหรอผบ.ตร.ที่จะมาเถียงแทนตำรวจอย่างนี้หรอตำรวจทำผิดชัดๆนะฮะแล้วก็คือแบบคุณแยกแยะไม่ได้ว่าตกลงคนที่ก่อเหตุที่แบบมันมีแบบคุณบอกว่าอ้างว่ามีตำรวจบาดเจ็บเนี่ยตอนต้นเนี่ยกับช่วง2ที่คุณบอกว่าคุณไปลุยเขาเนี่ยมันไม่ใช่คนเดียวกันนะมันไม่ใช่คนเดียวกันมันไม่ใช่กลุ่มเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณแยกแยะเนี่ยคุณต้องแยกแยะว่าตกลงแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยในการปฏิบัติการตามกฎหมายเจ้าหน้าที่มันมีอำนาจพกอาวุธอำนาจพกกระบองอำนาจที่อะไรนะอำนาจจับกลุ่มเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่มีอำนาจมากกว่าประชาชนจะเอามาเทียบกับประชาชนไม่ได้คุณบอกอ๋อเจ้าประชาชนคว้างประชาชนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีสิทธิ์กระทืบเห็นใจตำรวจบ้างสิแต่คนพูดแบบประยุทธ์คืออย่างนี้คนคว้างกับคนถูกกระทืบมันคนละคนถูกแล้วถ้ามันมีคนคว้างคุณก็จับคนนั้นสิถูกไหมก็ทำไมไม่จับคนที่ก่อเหตุม็อบก็จะได้แบบสบายใจว่าเออคนก่อความวุ่นวายโดนจับแล้วถ้าจับแล้วไปสอบสวนอ้าวเป็นใครก็ไม่รู้แฝงตัวมาอาจจะมีคนอยากดิสเครดิตม็อบสมมุติก็จะได้สอบสวนให้กระจ่างกันมาไหนเป็นใครผมบอกว่ามีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยประยุทธ์พูดย้ำอยู่มันแปลว่าอะไรค่ะการทำร้ายเจ้าหน้าที่มันแปลว่าเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์กระทืบแล้วกระทืบมั่วด้วยไม่รู้ว่าใครทำร้ายแล้วคุณไปกระทืบอีกคนนึงคือม็อบด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณกระทืบได้หมดเลยอะไรเงี้ยใช้กำลังค่ะเพราะไอ้วิธีการอย่างนี้มันไม่ใช่การปฏิบัติตามกฎหมายของตำรวจนะผบ.ตร.บอกว่าฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมไม่อยากให้เกิดความรุนแรงเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีคนบาดเจ็บสูญเสียไม่เป็นผลดีอะไรโดยเฉพาะคนในประเทศชาติของเราขอฝากว่าจะทำอะไรต้องตรึกตรองให้ดีคิดถึงผลดีผลเสียให้มากเจ้าหน้าที่เองทุกครั้งมีการทบทวนบทเรียนการดำเนินการอะไรก็แล้วแต่ไม่มีทางที่จะไปยุติด้วยกำลังส่วนคำถามที่ว่าม็อบพยายามยั่วยุเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความรุนแรงเราก็
ดำเนินการตามสถานการณ์โดยยึดหลักของกฎหมายและเรื่องของการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยคู่กันไปภาพที่เจ้าหน้าที่ทำร้ายผู้ชุมนุมต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจทีมงานโฆษกต้องมีภาระที่มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อทำความเข้าใจเอาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมานำเสนอให้ได้เช่นเดียวกับภาพที่เจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกายบุคลากรทางการแพทย์ชี้แจงไปแล้วค่ะกระบวนการทั้งหมดจะต้องไปจบที่กระบวนการยุติธรรมชี้แจงไปแล้วแล้วยอมรับหรือเปล่าว่าตำรวจไม่เคารพกฎหมายอ่ะแล้วไปกระทืบประชาชนตรงนี้ยอมรับหรือเปล่าแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของโฆษกอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของการแก้ต่างนะหน้าที่ของโฆษกคุณก็ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงและถ้าคุณทำผิดคุณก็ต้องออกมายอมรับผิดว่าณจุดนี้คุณผิดคุณรู้แก่อำนาจอารมณ์เลยก็ว่าโฆษกก็อยู่ในโฆษกไปอยู่ในนั้นอ่ะโฆษกเป็นคนดึงประชาชนด้วยรองโฆษกรองโฆษกรองโฆษกไปอยู่ตรงนั้นอ่ะหิ้วคนด้วยใช่ไหมคะมีภาพปรากฏนี่คือภาระที่เพิ่มขึ้นของโฆษกด้วยขณะเดียวกันผมจะบอกฮะภาพลักษณ์ตำรวจมันตกต่ำค่ะภาพนี้มันตกต่ำไปหมดแล้วนะฮะก็คือแบบอันนี้คุณก็ยังไม่ทำผิดกฎหมายหรอกนะครับก็คือคนที่ถูกจับเนี่ยเขาก็นั่งแต่ว่าหมายถึงว่าคุณก็ไปอุ้มมาได้แต่หมายถึงว่าโฆษกอยู่ในพื้นที่อ่ะรองโฆษกในพื้นที่ก็ต้องเข้าใจว่าคุณเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรได้อำนาจของคุณอยู่ตรงไหนกรอบอำนาจของตำรวจในการใช้กำลังตามกฎหมายเนี่ยมันมีได้แต่เมื่อที่คุณแบบเข้าไปจับแล้วมันมีการต่อสู้ขัดขวางมันคุณใช้อำนาจใช้กำลังเกินกว่าเหตุไม่ได้ใช่ไหมฮะผมบอกว่าคุณผบ.ตร.นี่ควรจะเข้าใจนะผมเปรียบเทียบง่ายๆดีกว่าผมดูคุณจักรทิพย์จะมาลงผมผู้ว่ากทม.ได้เลยคุณจักรทิพย์เนี่ยเขาเป็นนะเขาอยู่เป็นใช่ไหมเขาอยู่เป็นนะเขามีวิธีการอะไรหนังเขาที่เขาแบบนะเอออย่างน้อยๆเปรียบเทียบกันง่ายๆตอนมีม็อบต่างๆเนี่ยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ไม่ค่อยลงมาแถลงเองผู้สื่อข่าวอยากจะได้ข่าวจากพลตำรวจเอกจักรทิพย์เนี่ยนานๆครั้งแต่รู้สึกผบ.ตร.คนนี้แถลงบ่อยเขาไปนู่นเขาไปหมูป่าจักรทิพย์ไม่หนึ่งคุณจักรทิพย์เนี่ยเขารู้จักโยนไปให้คุณศรีเวลารับแทนตอนนั้นมีรองผบ.ตร.ที่ดูแลเรื่องแต่สองเนี่ยผมเชื่อคุณจักรทิพย์เนี่ยเขาก็คำนวณอะไรหลายเรื่องเขาก็บอกว่าอะไรที่มันจะทำให้ตำรวจเสียหายมากๆเนี่ยเขาก็ยังคิดอยู่เขาไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่สถานการณ์อาจจะต่างกันคุณผบ.ตร.คนนี้แกมาในช่วงที่มันร้อนแรงแกแบบเหมือนกับแบบถ้าแกเขาเรียกว่าพลีกายแล้วล่ะเออต้องพลีอ่ะโตโต้ปิยรัตน์จงเทพหัวหน้ากาด Vivo นะคะโพสต์ Facebook เขาพยายามชี้แจงอธิบายหลักฐานคลิปและภาพถ่ายในที่เกิดเหตุบางตอนที่ได้จากช่องเราเนี่ยแหละค่ะรายการ Overview ของจันทร์ศิโรจน์เนี่ยนะคะแล้วเขาก็เปรียบเทียบกับอีกภาพที่ได้มาจากคลิปของเพจฝ่าย IO เองภาพนึงเนี่ยเป็นของรายการ Overview ซึ่งเห็นภาพของกลุ่มชายชะกันจำนวนนับ10คนยืนเข้าแถวกันหน้ากระทรวงกลาโหมอยู่ด้านหลังแนวควบคุมฝูงชนเพื่อกำลังรอรับคำชี้แจงเกี่ยวกับภารกิจของพวกเขาและจะแจกจ่ายอุปกรณ์ว่าแบบนั้นส่วนอีกภาพนึงเนี่ยได้มาจากคลิปบางช่วงของเพจที่สร้างมาเพื่อใส่ร้ายบิดเบือนขบวนการเคลื่อนไหวฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งในภาพจะปรากฏรูปชายใส่เสื้อยืดคอเสื้อสีดำตัวเสื้อมีสีน้ำเงินแล้วก็มีโลโก้สีขาวที่หน้าอกด้านซ้ายเขาเปรียบเทียบว่าเป็นคนเดียวกันกับที่ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นมือที่3หรือเปล่าจุดสังเกตสำคัญก็คือชายคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินมีรูปร่างและแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ที่แต่งกายปะปนกับผู้ชุมนุมข้อที่2เนี่ยท่าทางและพฤติกรรมที่แสดงออกจากในคลิปเหมือนว่าถูกสั่งให้ทำหน้าที่คอยปลุกปั่นสร้างความแตกแยกข้อที่3คลิปของเพจ IO เองเนี่ยใส่ร้ายฝ่ายผู้ชุมนุมอย่างชัดเจนแล้วก็เข้าไปดูได้เขามีเพจลิงก์ให้ดูด้วยนะคะในเพจของคุณโตโต้ข้อสงสัยทั้ง3ที่นำมาชี้แจงทำให้มีน้ำหนักสนับสนุนหลักฐานพยานอื่นๆที่เราพบเห็นในคืนนั้นว่าเกิดการแทรกแซงโดยบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีค่ะคือผมก็ไม่ได้ปฏิเสธหมดนะแต่ผมจะบอกว่าเท่าที่ผมฟังเนี่ยก็คือแบบจากคนที่ไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นน่ะเขาก็บอกว่ามันเป็นเขาเชื่อว่ามีทั้งสองส่วนแหละก็คือแน่นอนว่าฝ่ายเราเนี่ยมันก็มีคนที่แบบว่าเขาก็บอกว่าฝ่ายเรามันก็มีคนที่แบบอารมณ์ร้อนมันก็มีแต่เขาก็สงสัยอยู่ว่าไอ้ฝ่ายที่อารมณ์ร้อนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะขนาดนี้เหมือนกันใช่ไหมคือเขาก็บอกว่ามันก็น่าจะมีการที่แบบว่าผสมโรงนี่แหละเนี่ยแต่อันนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ต้องเตือนกันนะในหมู่ของคนที่ไปม็อบว่าถ้าอารมณ์ร้อนนะมันก็จะมีผลที่มันสะเทือนกับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้เนี่ยเราก็ต้องแบบควบคุมกันให้ดีก็ไม่ใช่ควบคุมกันบางทีก็ห้ามกันไม่อยู่แต่มันหมายถึงว่ามันต้องควบคุมสติอารมณ์ก็พยายามที่จะแบบว่ารักษาวินัยของการที่การต่อสู้แบบประชาชนนะฮะมันก็ต้องรักษาเรื่องสันติวิธีรักษาท่าทีให้ดีแต่แน่นอนว่าโกรธอันดุโกรธ
คุณต้องโกรธถ้าไม่งั้นคุณไม่ไปม็อบหรอกทีนี้พูดถึงอาสาสมัครแพทย์นะคะที่ว่าถูกทำร้ายในพื้นที่การชุมนุมเนี่ยวันนี้ทางแพทยสภานะคะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยกรรมการบริหารแพทยสภาแถลงจุดยืนเกี่ยวกับเหตุการณ์บอกว่าขอแสดงความไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่เป็นการยั่วยุการละเมิดกฎหมายและการใช้กำลังที่เกินความเหมาะสมของทุกฝ่ายข้อที่2ขอให้ทุกฝ่ายให้เกียรติระมัดระวังที่จะไม่กระทำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อบุคลากรและอาสาสมัครทางการแพทย์ข้อที่3ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีระบบการให้การดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมมีการติดสัญลักษณ์ที่ระบุว่าเป็นบุคลากรหรืออาสาสมัครทางการแพทย์ที่ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างปลอดภัยตามหลักสากลและขอชื่นชมบุคลากรและอาสาสมัครทางการแพทย์ทุกท่านที่เสียสละและมีจิตอาสานะคะอันนี้คือแถลงการจากแพทยสภาความจริงแถลงการเนี่ยก็โดนวิจารณ์เยอะนะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่กลายเป็นออกมาบอกว่าอันดับแรกเนี่ยไม่ได้ตำหนิมันเหมือนตำหนิม็อบอะไม่เห็นด้วยเป็นการพูดว่าไม่ตำหนิแต่เหมือนตำหนิคือเน้นเรื่องความเป็นกลางบอกว่าเน้นหนึ่งว่าคนที่เข้ามาเป็นจิตอาสาเป็นแพทย์อาสาต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองนะใช่พี่ถึกเขาพูดอย่างนี้เลยว่าส่วนตัวปี57ผมไม่เห็นมีใครเป็นกลางทางการเมืองส่วนตัวผมมองว่าเรื่องนี้เราต้องคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมพวกเขาจะเข้ามาเป็นอาสาสมัครจะต้องเป็นกลางทางวิชาชีพไม่เลือกปฏิบัติดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมดูแลทุกคนเขาดูแลอยู่แล้วคัดกรองลงทะเบียนที่ชัดเจนแล้วไม่ให้ใช้สีแดงพี่ถึกเขาบอกว่าเนี่ยผิดไปใช้สีแดงสีแดงเป็นสีของกาชาดที่ถูกต้องต้องไปใช้สีเขียวแล้วจะต้องมีการจัดระบบติดสัญลักษณ์ว่าเป็นบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยพี่คนที่ถูกกระทืบอยู่นั่นนะติดสัญลักษณ์ฮะเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้องตามระบบระบบของเขาคือติดสีเขียวไปติดสีแดงเหรอสีแดงเป็นสีของกาชาดเขายังพูดอีกนะฮะคือแค่ๆกับว่าต้องมีการคัดกรองและลงทะเบียนพี่ถึกมาอีกแล้วตอนนี้ประเทศไทยเสพติดการคัดกรองหนักมากนะตั้งแต่มีโควิดเนี่ยแล้วแพทยสภาเอาอะไรที่จะมาแบบคนที่เข้าไปม็อบเข้าไปร่วมเป็นจิตอาสากันของในหน่วยไปเป็นอาสาสมัครกันเนี่ยนะฮะของทางการแพทย์พยาบาลเนี่ยเขาก็ใครอาสาสมัครเขาก็ไปฝึกอบรมเขาก็ไปแบบนะช่วยเหลือกันแล้วก็แบบติดเครื่องหมายแล้วใครถามว่าผีสลิมที่ไหนมันจะมาเป็นแพทย์อาสาให้ม็อบเรียกร้องประชาธิปไตยถามหน่อยมันก็ต้องมีแต่อีฝ่ายโปรประชาธิปไตยที่มันไปเป็นแพทย์อาสาในม็อบประชาธิปไตยถูกแล้วแพทย์สภาไปเขาไปลงทะเบียนกับคุณเหรอใช่แพทย์สภาเป็นอะไรเพราะว่าเนี่ยอยู่ระหว่างการที่เอาไว้ปกป้องแพทย์ด้วยกันเองเวลาถูกชาวบ้านฟ้องอยู่ระหว่างการพูดคุยกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อวางระบบให้ชัดเจนมีขั้นตอนการเรียนรู้การกู้ชีพการเชื่อมโยงเบื้องต้นเนี่ยจากเหตุการณ์เนี้ยได้ทำให้ไปหารือกับกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครทางการแพทย์อย่างเป็นระบบเรียบร้อยแล้วแล้วเขาพูดอีกทีด้วยพี่ถือว่าเป็นแพทย์อ่ะไปเป็นแพทย์อาสาต้องรู้ด้วยว่าไม่ปิดว่าต้องเอาตัวเองไปอยู่ในที่ปลอดภัยอ้าวไม่ใช่เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยอันเนี้ยข่าวในของเราไปนอนรออยู่ที่ผ่านฟ้ากลางวันอ่ะมีไปนอนรออยู่ผ่านฟ้าก็กมลเกตไปอยู่วัดปทุมรอดไหมเออแต่ที่ปลอดภัยสุดแล้วนะคือไปโทษว่าคนที่เขาบาดเจ็บถูกลุมตีถูกยิงอะไรอย่างเนี้ยอ๋อไปอยู่ในที่ไม่ปลอดภัยเองแล้วพยาบาลที่ไหนเขามาอยู่ในสนามฮะพลมีแต่หมออิทธพรมั้งปกตินี่เดินอยู่แถวสภาไม่ได้อยู่โรงพยาบาล นะหมออิทธพรหมออิทธพรบอกปกติก็เดินแถวสภาเหรอคะจะรู้จักนักการเมืองรู้จักวุฒิสภาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองใครจะมีจุดยืนทางการเมืองอะไรก็ตามไม่ว่ากันแต่เมื่อเข้ามาเป็นอาสาสมัครทางการแพทย์จะต้องมีความเป็นกลางเห็นเป็นเอางี้คุณจัดอาสามาไหมล่ะคุณไม่ได้จัดแพทยสภาไม่ได้จัดก็ใครถึงถามไงว่าผีสลิมที่ไหนจะมาเป็นแพทย์อาสาให้ม็อบเออม็อบเขาต้องจัดเองแล้วคุณจะมาแบบอ๋อไม่ใช่เพราะเราต้องควบคุมเราต้องอะไรเองเนี่ยคือเดือดร้อนไงและเนี่ยคือเดือดร้อนผมจริงๆคำถามย้อนไปคือทำไมแพทยสภาต้องออกมาแถลงมันเกี่ยวอะไรกับคุณเห็นหน่วยงานแพทย์อื่นๆสมาคมแพทย์อื่นๆออกมาแถลงหรือเปล่าคือคนอื่นเนี่ยหน่วยงานอื่นๆแม้แต่ชมรมแพทย์ชนบทซึ่งโทษทีปี57ก็มาอยู่กลางม็อบที่ไรยิ่งรักเนี่ยค่ะเขายังแถลงประนามตำรวจเรื่องนี้เลยแพทยสภาเลยเดือดร้อนแต่แพทยสภาไม่ได้ชัดเจนว่าประนามตำรวจนะเลยเดือดร้อนเลยออกมาพูดเนี่ยพูดก็ไม่ดีไม่พูดก็เสียหาย ก็เลยพูดออกมาแล้วหนักกว่าเดิมอย่างเงี้ยพี่ถึกแนะนำให้ไปอ่านมติชนนะฮะมติชนไปลากออกมาตั้งแต่ว่า10ปีเนี่ยจุดยืนของแพทยสภาเป็นยังไงบ้างคำแถลงของแพทยสภาเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ม็อบพันธมิตรปี51เขาแถลงไงม็อบปี53เขาแถลงอีกอย่างม็อบปี57
ขาแถลงแบบไหนกันแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะถึงเรื่องบัตรทองถึงเรื่อง30บาทบัตรทองเนี่ยนะเขาอยากให้ประชาชนร่วมจ่ายอีกอันนี้แพทยสภาเนี่ยมีศักดิ์ศรีร่วมจ่ายแพทยสภาเนี่ยมันเป็นของใครฮะมันเป็นมาองค์กรของแพทย์มาที่ปกป้องแพทย์ด้วยกันเองมาจากการเลือกตั้งของแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะปกป้องใครอ่ะผมก็ถามเหมือนกันพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็พูดถึงเรื่องนี่แหละค่ะบางรายของผู้ชุมนุมแล้วก็คนที่ถูกจับเนี่ยอ้างว่าเป็นแพทย์อาสาก็เลยต้องพิสูจน์ว่ามีพฤติกรรมอย่างไรในเหตุการณ์ชุมนุมจากการตรวจประวัติทั้งหมดเบื้องต้นพบว่าไม่ได้ผ่านการอบรมหรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์เขาเป็นคนที่คนที่ถูกตีเนี่ยเขาเป็นแพทย์อาสาและเขากำลังเรียนด้านแพทย์ฉุกเฉินเขายังเรียนด้านไอการไม่ได้เรียนหมอแต่หมายว่าเรียนด้านการแพทย์ฉุกเฉินแล้วเขามาเป็นอาสาอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าอ๋อไม่ได้เป็นหมอแสดงว่าอันนี้ตีได้กฎหมายตำรวจบ้าอะไรฮะกฎหมายอะไรที่บอกว่าอ๋อตำรวจบอกว่าถ้าไม่ใช่หมอแล้วตีได้เลยมันมี2ชั้นด้วยกัน1ก็คือว่าคุณต้องใช้อำนาจจับกุมตามสมควรแก่เหตุไม่ใช่คุณเห็นคนแบบอ๋อเป็นพวกม็อบลุมกระทืบมันเลยอันนั้นคือตำรวจเหรอไม่ใช่หมอก็ไม่มีสิทธิ์ไปกระทืบเขาเออตำรวจหรือโจรหรืออันธพาลหรือหมาหมู่นั่นอันนี้คือคุณไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วอันที่สองใช่หรือไม่ใช่เขาติดเครื่องหมายที่เห็นอยู่ชัดๆคุณอยู่ในว่าคุณก็รู้ว่าเครื่องหมายนั้นคือเครื่องหมายพยาบาลอาสาสีแดงไม่ได้ไม่สีแดงไม่ได้ต้องสีเขียวนี่คุณอนุทินบอกอย่างนี้รับลูกอนุทินชาญวีรกุลนะคะบอกว่ากรณีแพทยสภาเตรียมเสนอต่อสาธารณสุขในการจัดระบบลงทะเบียนแพทย์อาสาสมัครสาธารณสุขที่จะไปให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพในการชุมนุมทางการเมืองว่าเป็นเรื่องที่ดีในการเข้าไปจัดระเบียบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับแพทย์ที่มีจิตอาสาเข้าไปช่วยดูแลประชาชนผู้ร่วมชุมนุมให้มากที่สุดทุกครั้งที่มีการชุมนุมสาธารณสุขได้จัดเตรียมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลเลือดยารักษาและเตียงผู้ป่วยไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเสมอดังนั้นสาธารณสุขมีความพร้อมดูแลผู้บาดเจ็บจากการชุมนุมจึงขอให้ชุมนุมโดยสงบเขาบอกว่าเขาเตรียมพอเพราะฉะนั้นบทบาทของแพทยสภาที่ออกมาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะบอกว่าใครจะไปเป็นอาสาพยาบาลในม็อบเนี่ยไม่ขออนุญาตเราไม่ได้นะต้องไปลงทะเบียนกับเราแล้วก็ไปลงทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเราถึงจะยอมรับแล้วต่อไปตำรวจก็จะบอกว่าใครจะไปเป็นการม็อบเนี่ยไปติดต้องลงทะเบียนกับตำรวจก่อนต้องลงทะเบียนกับตำรวจก่อนอ้าวใครจะไปถ่ายรูปในม็อบเนี่ยก็ไม่ได้นะคุณทะเบียนสมาคมองค์กรวิชาชีพสื่อก่อนแล้วจะเอารูปลงอินเทอร์เน็ตก็ต้องไปขออนุญาตดีอีก่อนเนี่ยนี่บทบาทแพทยสภาเนี่ยเราเห็นชัดละค่ะทีนี้บทบาทของอาจารย์255คนบ้างค่ะนำโดยอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์ยุกติมุกดาวิจิตรนะคะและอาจารย์อีกหลายท่านจากทั้งธรรมศาสตร์แล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ไปอ่านแถลงการพร้อมรายชื่อนักวิชาการรวม255รายชื่อที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อขอให้มีการทบทวนให้ประกันตัวผู้ต้องหา4คนก็คือเพนกวินคุณอานนท์คุณสมยศแล้วก็หมอลำแบงค์นะคะโดยทั้งหมดนี้ถูกคดีมาตรา112มาตรา116และข้อหาอื่นๆรวม11คดีนะคะจากกรณีการชุมนุม 19-20 กันยายน63ที่สนามหลวงอาจารย์ประจักษ์ค่ะในฐานะตัวแทนคณาจารย์นะคะบอกว่าเป็นสิทธิ์สากลและมีนักศึกษาที่กำลังเรียนจะมีผลต่ออนาคตหากอยู่ในเรือนจำจนกว่าคดีสิ้นสุดและเพื่อไม่ให้การชุมนุมมีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้ตัวแทนคณาจารย์ยังได้นำหนังสือแล้วก็เอกสารการเรียนการสอนมามอบให้กับเพนกวินพฤทธิ์ด้วยนะคะเพื่อใช้อ่านระหว่างถูกจองจำด้วยหากไม่ได้ประกันตัวอาจารย์ที่ร่วมเข้าชื่อครั้งนี้ก็จะเคลื่อนไหวต่อไปแล้วก็17กุมภาพันธ์นี้ก็จะไปรอให้การช่วยเหลือผู้ชุมนุมอีก14คนที่จะมีการส่งสำนวนฟ้องที่ศาลอาญาด้วยโดยทั้ง4คนเนี่ยคือทั้ง4คนที่อาจารย์เขามาเรียกร้องให้ปล่อยตัวเนี่ยนะคะถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดีมาตั้งแต่9กุมภาพันธ์แล้วซึ่งผลสุดท้ายอย่างที่พี่ถึกบอกก็คือไม่ได้ประกันนะก็ไม่ได้ประกันนะฮะคือจริงๆแล้วอาจารย์จักรแล้วก็พวกคณาจารย์255อาจารย์เขาก็พูดถูกมีเหตุผลเขาก็บอกว่าขอให้ดูว่าไอ้ช่วงที่มันไม่มีการช่วงที่จับแกนนำเดือนตุลาเนี่ยเดือนตุลาต่อเนื่องมาเนี่ยก็คือมันก็มีความรุนแรงพอคุณปล่อยการมันก็สงบใช่ไหมก็คือแบบมันก็เราจะบอกว่าคุณจะมาโทษม็อบไม่ได้หรอกว่ารุนแรงเพราะว่าการที่มันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมันก็ทำให้แบบคล้ายๆว่าคนมันโกรธใช่ไหมแล้วคุณก็จะมาห้ามคนโกรธแล้วบอกอ๋อ
อย่าไปชุมนุมไม่ได้หรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การโกรธแล้วมันไปชุมนุมเนี่ยเป็นเรื่องปกติถ้าเขาไม่งั้นเขาอาจจะรู้สึกว่าถ้าชุมนุมไม่ได้มันต้องหาวิธีอื่นไหมหาวิธีอะไรที่มันก็ไอ้ป้ายทั่วบ้านทั่วเมืองนี่ไงพี่ถึกใช่ไหมที่ไปแขวนอยู่ตามที่นู่นที่นี่ใช่แล้วคุณไม่อยากให้เกิดสิ่งเหล่านี้คุณก็แก้ปัญหาให้มันเป็นไปตามคันลองที่เขาเรียกอันนี้ประเด็นมันน่าสนใจตรงที่ว่าวันพุธเนี่ยเขาจะสั่งฟ้องอีก24คนค่ะถ้าติดคุกหมดนะฮะผมคิดว่าก็คือมันก็ทำให้ม็อบคิดว่าหนึ่งต้องชุมนุม ถ้าชุมนุมแล้วทำอะไรไม่ได้ก็หาวิธีอื่นที่บ่อนทำลายรัฐใช่ไหมผิดปะผิดก็กฎหมายเป็นของคุณแต่ไม่มีทางเลือกไงผิดกฎหมายเป็นของคุณอะแต่คนที่เขารู้สึกว่าเขาโกรธเขาก็ต้องทำอย่างนั้นผมก็คิดว่าคือมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเขาก็ต้องทำอะเขาต้องหาวิธีอย่างอื่นที่เขาทำได้อย่างน้อยอันอาจจะมีการรณรงค์ถ้าที่มันเป็นไปได้ตามกรอบกฎหมายผมพูดคำว่าบ่อนทำลายแบบอันนี้มันไม่ใช่แบบว่าต้องเป็นผิดกฎหมายหมดนะมันแปลว่าคุณชักชวนรณรงค์อะไรคุณให้คนไปทำอะไรต่างๆที่ขอความร่วมมือเราไม่ทำเราไม่ทำเราไม่ร่วมมือเราไม่ทำด้วยอะไรเงี้ยแล้วแต่อะไรแบบนี้มันมีหลายวิธีที่คนจะต่อต้านรัฐใช่ไหมฮะแต่ว่าทางทนายความนะคะวันนี้ที่ก่อนที่จะทราบผลเรื่องการประกันไม่ประกันตัวเนี่ยทางทนายความเขาบอกว่าเขาได้ไปเยี่ยมแกนนำทั้ง4คนก็บอกว่ากำลังใจก็ยังดีค่ะไม่ต้องวิตกกังวลแล้วก็ทั้ง4คนยืนยันว่าตัวเองทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่คุณสมยศเนี่ยก็มีอาการปวดตามไขข้อค่ะส่วนเพนกวินก็มีโรคประจำตัวหืดหอบอยู่แล้วเพราะว่าอยู่แออัดรวม26คนห้องน้ำเพียง1ห้องส่วนคนอื่นๆก็สุขภาพยังแข็งแรงอยู่นะคะทางด้านของคุณอานนท์เนี่ยมีการพูดตั้งข้อสังเกตถึงการปล่อยตัวชั่วคราวของแกนนำทั้ง4คนบอกว่าทำไมคำสั่งศาลพิจารณาว่าหากปล่อยตัวเกรงจะกระทำผิดซ้ำและพนักงานอัยการก็ไม่คัดค้านการประกันตัวและทีมทนายความก็ได้ยื่นอุทธรณ์ไปแต่ยังไม่มีคำสั่งให้ประกันตัวหรือไม่ซึ่งเราทราบกันไปแล้วว่าไม่ให้เนี่ยนะคะคุณอานนท์บอกว่ารู้สึกปลอดภัยที่ได้อยู่ในเรือนจำเพราะเชื่อว่ามีขบวนการสั่งเก็บแต่ก็ต้องระวังตัวเนื่องจากอาจมีคนเห็นต่างอยู่รวมกันในนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอก17กุมภาพันธ์นัดหมายสั่งฟ้องอีก24คนมีไม้พานุพงษ์รวมอยู่ด้วยมีรุ่งปนัสยารวมอยู่ด้วยไผ่ดาวดินก็รวมอยู่ในนี้ด้วยเป็นคดีมาตรา112นะคะก็มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะไม่ได้รับการประกันตัวเช่นเดียวกันทางศูนย์ทนายนะคะก็เรียกร้อง3ประเด็นคือ1ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจยุติการตั้งข้อกล่าวหาที่เกินจริงและไม่เป็นธรรม2ให้พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องหรือถอนฟ้องคดีต่อผู้ที่ใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบ3ให้ศาลพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวบนหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมายอาญาทีนี้รุ้งนะคะปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลกลุ่มที่ เขามีชื่อว่าราษฎรและแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเขาโพสต์ใน Facebook ค่ะว่าวันที่16กุมภาพันธ์รุ้งจะไปอ่านจดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเพื่อเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมมีความเป็นกลางในการพิจารณาและดำเนินคดีความโดยระลึกถึงประชาชนอยู่เสมอจะไปที่1ศาลรัฐธรรมนูญ2กระทรวงยุติธรรม3ศาลอาญารัชดา4สำนักงานตำรวจแห่งชาติ5สำนักนายกรัฐมนตรีโดยจะเริ่มที่ศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่9โมงเช้าค่ะเรียกว่าก็ไปก่อนที่วันจะถูกนัดหมายสั่งฟ้องนะคะขณะที่ขอไปดูบรรยากาศที่พม่ากันหน่อยนะคะที่พม่าเนี่ยเขามีกระทรวงการสื่อสารแห่งเมียนมาออกแถลงการส่งถึงสมาคมสื่อเมียนมาเตือนองค์กรสื่อในประเทศบอกว่าห้ามไม่ให้เรียกรัฐบาลของพลเอกอาวุโสมินอองไลที่เพิ่งก่อรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนเมื่อ1กุมภาพันธ์ว่ารัฐบาลรัฐประหารคือไม่อยากให้สื่อใช้คำว่ารัฐบาลรัฐประหารนั่นเองแถลงการนี้ลงวันที่11กุมภาพันธ์นะสถาบันการรายงานข่าวของสื่อประเด็นสำคัญบอกว่าการเรียกรัฐบาลทหารเมียนมาว่ารัฐบาล
รัฐประหารนั้นเป็นการผิดจรรยาบรรณสื่อเนื้อหาในแถลงการยังระบุได้ว่าสื่อใดที่ไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาและถูกถอนใบอนุญาตของสื่อด้วยแล้วก็อ้างกฎหมายสื่อในมาตราที่9ที่ระบุถึงจรรยาบรรณสื่อเอาไว้ว่าผู้ทำงานสื่อจะต้องปฏิบัติตามไม่เช่นนั้นจะต้องเผชิญกับโทษทางอาญาอ้างถึงมาตรา8ของกฎหมายการพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ระบุถึงสิ่งที่ห้ามพิมพ์ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องที่จะส่งผลกระทบกับความมั่นคงของประเทศหลักนิติธรรมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและสิทธิของประชาชนทุกคนแต่ว่าแถลงการดังกล่าวเนี่ยทางตามรายงานก็บอกว่าสะท้อนความพยายามของรัฐในการที่จะความพยายามของรัฐบาลรัฐประหารเมียนมาในการอ้างทำรัฐประหารนั้นว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนั่นเองใช่มันเป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ให้รัฐประหารได้เขาก็เลยบอกว่าอ๋ออย่ามาเรียกเราว่ารัฐประหารนะเหมือนก็บอกว่าอ๋ออย่ามาเรียกเราว่าสืบทอดอำนาจรัฐประหารนะก็รัฐธรรมนูญเราเขียนไว้งั้นเออให้เราตั้ง250 สว.มาโหวตตัวเองได้ให้เรียกว่าเป็นการจัดตั้งรัฐบาลและทำลายคู่แข่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญได้ไหมแต่ว่าเห็นว่าเหตุการณ์ในพม่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีการใช้การยิงสลายการชุมนุมอยู่เหมือนกันนะคะครับคือตอนนี้เนี่ยมันก็คือแบบมันเป็นงานที่แบบว่าเอาอำนาจปืนอย่างเดียวเอาอำนาจปืนอย่างเดียวซึ่งแบบแน่นอนประชาชนทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็คือแบบเอาไปกดเพียงแต่ว่าทหารพม่ายุคนี้ก็ไม่กล้าที่จะอาจจะไม่ใช่ไม่กล้าหรอกกล้าเพียงแต่ว่าหมายถึงว่าสมัยนี้เนี่ยมันก็คือแบบมันก็คงแบบแอบทำไม่ใช่ใช้การยิงสังหารแบบเหมือนสมัยปี88ใช่ไหมแต่มันมีอันนี้ด้วยนะพี่ถึงมันใช้วิธีหลบเลี่ยงมันแอบจับคนแอบทำกลางคืนจับคนเข้าคุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบยิงเก็บอะไรอย่างเงี้ยคงมีแหละไม่สมัยก่อนใช้วิธีแกล้งขับรถชนขับรถชนตายแล้วก็บอกว่าเนี่ยตายด้วยอุบัติเหตุแต่ตอนนี้มันมีกองกำลังว้าแดงอ่ะบอกว่าถ้าตัดอินเทอร์เน็ตอ่ะกองกำลังว้าจะไปยิงท่อก๊าซที่ส่งให้จีน คือของพม่ามันมีตัวแปรเพราะว่ากองชนกลุ่มน้อยจำนวนหนึ่งมีกองกำลังเป็นของตัวเองมีกองอาวุธแล้วก็อีกอันนึงก็คือแบบของพม่าเองเนี่ยก็คือว่ามันเป็นแบบประชาชนมันออกมาต่อต้าน 90% นะฮะ 90 กว่า%แล้วมันคงจะเหลือแต่ทหารอะถ้าเรานับว่าทหารเป็นประชาชนใช่ป่ะค่ะเออนั้นมันก็เหลือแค่นั้นน่ะขนาดครอบครัวทหารยังไม่เอาด้วยเลยเงี้ยถ้าว่ากันไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็คือแบบมันก็คือดันทุรังอยู่งั้นน่ะแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าดันทุรังอย่างนี้มีตัวเองมีปืนแล้วคุมตัวเองคุมทุกอย่างอยู่เนี่ยมันก็ใครก็ล้มเขาไม่ได้บอยคอตมันก็ก็ได้แต่บอยคอตจากข้างนอกแล้วก็มองกันดูแล้วก็คือถึงแม้จีนยังไม่แสดงท่าทีแต่จีนก็คงแบบไม่เบิกขอดอ่ะไม่เบิกขอดด้วยก็จะมีสองชายแดน2ด้านที่เขาค้าขายได้สบายอย่างน้อยๆคือไทยกับจีนใช่แต่ไทยก็ไม่มีอะไรให้เขาเท่าไหร่ผลประโยชน์เอาก็อย่างน้อยก็คือมันก็เป็นเส้นทางผ่านค้าขายแต่ว่าเมียนมาพม่าเนี่ยนะคะขยายเวลาคุมตัวอองซานซูจีถึง17กุมภาพันธ์ในข้อหานำเข้าวิทยุผิดกฎหมายนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขึ้นให้การต่อศาลในสัปดาห์นี้ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะอันนี้ทนายความของซูจีบอกนะคะพักกันอีกหน่อยอาจจะมีสหพันธ์เขาเรียกว่าอะไรนะสมาคมอาเซียนเพื่อการรัฐประหารแล้วก็ประเทศที่มีผู้นำที่มาจากการรัฐประหารก็จะอยู่ในนั้นก็จะมารวมกันสร้างอำนาจการต่อรองค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปดูศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยผู้นำฝ่ายค้านยืนยันนะคะว่าจะอ่านยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามที่ยื่นต่อประธานสภาไปเพราะว่าผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้วหากมีส.ส.รัฐบาลประท้วงก็ให้ประธานสภาเป็นคนคุมการประชุมค่ะสิทธิพิเศษสำหรับ Voice TV สมัครสมาชิก YouTube VIP สุดคุ้มรับรหัสลับในรายการ